ส่วนสวทีนี้ฮะที่คุณพิธาบอกว่ามั่นใจมีเพียงพอนะในขณะที่พอจริงหรือไม่พอจริงเนี่ยก็ต้องรอดูวันพฤหัสผู้สื่อข่าวเนี่ยได้มีการตรวจสอบไปเช็คความเคลื่อนไหวของสวในตอนนี้นะคะซึ่งก็มีรายงานออกมาว่าสวเองเนี่ยก็มีการเช็คเสียงกันเป็นการภายในด้วยค่ะโดยที่พบว่าส่วนใหญ่จะลงมติงดออกเสียงกันในวันที่13นี้นะคะงดออกเสียงเนี่ยเกือบ 90% มีเพียง 5-10 คนนะคะที่ยืนยันว่าจะโหวตให้กับนายพิธาเป็นนายกอันนี้ผมบอกเลยข่าวนี้คือข่าวมติชนนะฮะค่ะย้ำนะนี่คือข่าวของมติชนนะที่ไปเช็คมานะคะแล้วก็มีสวอีกไม่กี่เสียงที่จะลงมติไม่สนับสนุนนายพิธานอกจากนี้มีรายงานอีกว่าการโหวตนายกรอบ2ค่ะในวันที่19กรกฎาคมในการประชุมของกมธ.ก็จะมีคุณเสรีสุวรรณพานนท์สว.นะคะเป็นประธานกมธ.ก็มีความเห็นว่าตามข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภาข้อ41ที่ระบุว่ายติใดที่เสนอที่ประชุมรัฐสภาหากไม่ได้รับความเห็นชอบถือว่าตกไปและห้ามนำยติซึ่งมีหลักการเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันเว้นแต่ยติที่ประธานรัฐสภานั้นจะอนุญาตเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะดังนั้นเนี่ยกมธ.ก็เลยมองว่ากรณีที่รอบแรกถ้านายพิธาไม่ได้รับเลือกจากรัฐสภาจะไม่สามารถเสนอชื่อโหวตครั้งที่2ได้นอกจากนี้มีรายงานอีกค่ะประเด็นที่บอกว่าแล้วถ้ามีคนเสนอชื่อนายพิธากลับมาอีกล่ะในรอบ2ทางสว.บอกว่าจะลุกคัดค้านกับที่ประชุมรัฐสภานะคะโดยไม่ยอมให้เสนอชื่อนายพิธาเป็นนายกโดยอ้างอิงกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41ที่บอกไปเนี่ยแหละค่ะซึ่งหากว่าประธานรัฐสภายังยืนยันว่าจะให้เสนอชื่อนายพิธาได้นะคะก็ต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีผู้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความในข้อบังคับประชุมรัฐสภาข้อ41ข้อนี้นี่แหละค่ะก็คือตัวประธานสภาได้ต้องรับผิดชอบสุดท้ายขึ้นอยู่กับประธานรัฐสภาว่าจะใช้ดุลพินิจของตนเองหรือลงมติในที่ประชุมเพื่อตัดสินชี้ขาดนอกจากนี้วันที่19กรกฎาคมที่บอกว่าจะเป็นการโหวตครั้งที่2อ่ะค่ะมีการให้จับตากันนะคะทางสว.บอกว่าต้องจับตาว่าจะมีผู้เสนอชื่อแคนดิเดตนายกจากพรรคการเมืองอื่นมาแข่งกับนายพิธาด้วยคือฟังดูแล้วเนี่ยประเด็นแรกบอกว่า 90% อย่างน้อยนะที่สว.เนี่ยจะงดออกเสียงงดออกเสียง 90% ของ250ก็คือ225เสียงงดออกเสียงนะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่ 25% ค่ะนะเหลือแค่25เสียงไม่ใช่ 25% 25คนเหลือแค่25คนสว.ที่ไม่ได้งดออกเสียงแล้วอาจจะเป็นสวนด้วยซ้ำคือไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับคุณพิธานึกออกไหมเพราะฉะนั้นนี่คือข่าวมติชนนะย้ำนะค่ะที่ส่วนที่ท็อปนิวรายงานเนี่ยเราก็ได้นำเสนอไปแล้วตรวจสอบไปแล้วนะว่ามีกี่คนนะก็ราวๆ 10-20 คนโดยประมาณบวกลบไม่เกินเนี้ยนะผมให้25เลยเอาตามมติชนน่ะที่เหลือล่ะคะได้25เสียงนะต่อให้เห็นชอบ25เสียงก็ไม่ถึงไงไม่สามารถที่จะไปเจรจานำเสนอว่าคุณพิธาเหมาะที่จะเป็นนายกอย่างไรนี่คือสังคมประชาธิปไตยมันต้องไปเจรจาถ้าอยากได้คะแนนจากเขาไม่ใช่ไปขู่ไปด่าเอาด้อมไปโจมตีอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นสว.ถ้าปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตเขาไม่กลัวหรอกครับไม่ว่าจะเอาไปด่าเอาไปข่มขู่ยังไงแล้วมันจะเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ยืนหยัดทำตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแล้วสิ่งสำคัญก็คือที่เขากำลังต่อสู้เนี่ยที่เขาคิดว่าเขากำลังต่อสู้อย่างเขาต่อสู้กับคนที่จะมาถือครองอำนาจรัฐที่เป็นปฏิปักษ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งเกิดความภาคภูมิใจในความรู้สึกของสว.วันนี้สว.อีกหนึ่งท่านนะพลตำรวจโทพิสันจุลดิลกหรือว่าสว.เจี๊ยบนะคะออกมาให้ความเห็นเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับการเลือกนายกโดยที่สว.เจี๊ยบอะค่ะบอกว่ายังมีเวลามีข้อมูลอีกเยอะที่ต้องรวบรวมต้องพิจารณาจากอดีตจนถึงปัจจุบันเลยแต่ปัจจัยในการตัดสินใจคือการแก้ม.112อันนี้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกแก้ไม่ได้ก็จบประเด็นไปแต่ว่าเบื้องหลังพรรคก้าวไกลมองว่ามีส.ส.บางคนอยู่เบื้องหลังม็อบที่อาจมีเนื้อหาน่ากังวลแล้วแกนนำก็พูดเรื่องนี้เยอะตนเลยคิดว่าอาจจะใช่ในอนาคตแต่ไม่ใช่ตอนนี้ตนเองเนี่ยก็เป็นข้าราชการเก่าเป็นราชองครักษ์ถ้าแสดงความไม่จงรักภักดีก็ไม่เอาด้วยไม่ได้หวั่นไหวที่จะกลัวม็อบก็ทำตามหน้าที่แต่ข้อมูลที่มีอาจจะมากกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำนี่สว.พิสันนะฮะค่ะส่วนสว.ประพันธ์คุณมีอันนี้ให้สัมภาษณ์กับไทยโพสต์เอาไว้โอ้โหในประเด็น เรียกว่าชัดครบจบจริงฮะสว.ประพันธ์คุณมี
คือสว.ประพันธ์คูณมีเนี่ยพูดชัดเลยสว.ส่วนใหญ่ที่ไปตรวจสอบตอนนี้แนวโน้มไปในทางไม่ยอมรับนายพิธาเป็นนายกจากทัศนคติจากสิ่งที่ประกาศว่าจะทำถ้าตนเองเป็นนายกเกี่ยวกับการแก้112นิรโทษกรรมคดี112นะรวมไปถึงอีกหลายเรื่องคุณประพันธ์คุณมีนี่ใช้คำว่าแนวคิดและจุดยืนมีปัญหาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเด็นที่2คุณประพันธ์บอกเลยว่าคุณพิธาไม่อยู่ในฐานะที่จะมาเป็นผู้นำระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากความพยายามต้องการแก้112ในทิศทางที่ลดการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์และก็เครือข่ายแนวร่วมของพรรคก้าวไกลของคุณพิธาเนี่ยมวลชนที่สนับสนุนดำรงอยู่เป้าหมายยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคือเป็นปฏิปักษ์กับสถาบันอ้างว่าปฏิรูปแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็เคยบอกแล้วว่าล้มล้างแล้วนโยบายที่ประกาศนโยบายต่างประเทศชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเอ็นเอียงเข้ามาหาอำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งจะทำให้ประเทศมีปัญหาใหญ่หลวงตามมาสว.มีหน้าที่เหล่านี้ในการพิจารณากันกองว่าจะเห็นชอบไหมคนที่จะมาเป็นนายกอ่ะไม่ใช่เอาตามที่สส.เสนอมาอย่างเดียวถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ต้องไม่ต้องมีสว.ค่ะสว.ประพันธ์คุณมีนี่ยังบอกด้วยยังมีเรื่องอื่นๆพฤติกรรมที่สอในลักษณะสนับสนุนการบิดเบือนประวัติศาสตร์ปลุกระดมประชาชนให้มีความคิดในเชิงเป็นปฏิปักษ์กับอำนาจรัฐส่วนกลางไปกรีดไปแซะประวัติศาสตร์บาดแผลขึ้นมาแล้วคนแบบนี้หรือจะเป็นผู้นำประเทศถ้ามาเป็นผู้นำประเทศก็จะนำมาสู่ความแตกแยกในสังคมเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำประเทศไม่ใช่ผู้นำพรรคการเมืองไม่ใช่ผู้นำม็อบจะต้องเป็นบุคคลที่สร้างความผาสุกให้กับส่วนรวมไม่ใช่มาแล้วเกิดความแตกแยกนี่มุมของสว.ประพันธ์นะค่ะ3สว.ประพันธ์เลยฟันธงเลยกรณีพิธาจบแล้วมองข้ามไปได้เลยพิธาไม่มีทางได้เป็นนายกแล้วจุดยืนตอนนี้นอกจากพิธาแล้วเนี่ยมองข้ามไปเลยไปถึงพรรคก้าวไกลด้วยเพราะก้าวไกลกับพิธาไม่ต่างกันค่ะจึงมองว่าพิธาก้าวไกลอย่าว่าแต่มาเป็นนายกเป็นรัฐบาลก็ไม่เหมาะสมนี่คุณประพันธ์คุณมีบอกเลยนะนะแล้วกลัวม็อบไหมคุณประพันธ์บอกว่าถ้ามีม็อบไปกดดันสว.เป็นเสมือนการขุดหลุมฝังศพตัวเองความหมายคือมันก็จะเป็นการตอกย้ำว่านี่คือพฤติการจริงของพรรคการเมืองที่ไม่มีวัฒนธรรมเป็นประชาธิปไตยอย่าไปโฆษณากับใครว่าตัวเองเป็นพรรคคนรุ่นใหม่เป็นพรรคประชาธิปไตยเพราะพฤติกรรมเป็นอนาธิปไตยไม่เคารพความเห็นคนอื่นไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพรัฐธรรมนูญวันที่มีประชุมกัน8พรรคจำได้มั้ยค่ะที่พรรคก้าวไกลปล่อยให้มวลชนไปตะโกนด่าหัวหน้าพรรคการเมืองอื่นตะโกนด่าหยาบคายเสียหายไม่ให้เกียรติแล้วไม่มีการป้องปรามเลยนี่ๆๆที่ด่าเพื่อไทยนะที่ตะโกนด่าค่ะแล้วหัวหน้าพรรคเจ้าบ้านน่ะไม่ป้องปรามไม่อะไรเลยใช่คุณได้ยินเสียงของประชาชนไหมคุณอยากทำลายสิทธิเสียงของประชาชนคุณทำเพื่อใครต้องทำเพื่อประชาชนคือเราเอามาได้แต่ถ้อยคำที่พอจะเผยแพร่ได้นะฮะแล้วคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นได้เอาทัวร์ไปลงคนอื่นนะอ้างว่ามีเสรีภาพแต่พอคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์ความเหมาะสมของตัวเองที่จะมาเป็นนายกที่จะมาเป็นรัฐบาลมากำกับอำนาจรัฐใช้ทรัพยากรในอำนาจรัฐทำโน่นทำนี่ได้เอาทัวร์ไปลงค่ะแล้วลองนึกภาพถ้าเกิดว่ามีม็อบมานั่นก็ตอกย้ำว่าพฤติกรรมของพรรคก้าวไกลใช้มวลชนเป็นเครื่องมือแบบนี้แล้วก็คือการสร้างความแตกแยกสร้างความขัดแย้งปั่นป่วนไม่จบแล้วยิ่งตอกย้ำเหตุผลที่ไม่สมควรให้เข้าไปเป็นรัฐบาลเพราะเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่คุณต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกเยอะพอถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกเยอะคุณก็จะมีทัวร์ไปลงคนอื่นเขาเรียกด้อมไปลงเราต้องการสังคมแบบนั้นเหรอฮะเป็นรัฐบาลปุ๊บมีนโยบายหนึ่งออกมาเช่นอ้าวจะเพิ่มแบงค์นะที่คุณสิริกัญญาบอกอะถูกวิพากษ์วิจารณ์ใช้กลไกของรัฐเอาทัวร์ไปลงมีนโยบายเรื่องการศึกษาเรื่องนึงหรือไม่ก็เรื่องโสเภณีนะปรากฏว่าสังคมไม่เห็นด้วยวิพากษ์วิจารณ์เอาทัวร์ไปลงเขาแล้วคราวนี้ไม่ใช่ทัวร์ธรรมดาเป็นทัวร์ของคนที่มีอำนาจรัฐซึ่งเราไม่เคยมีเรื่องแบบนี้
ในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพราะพลเอกประยุทธ์โดนด่าอย่างเดียวโดนด่าส่วนที่เกินเลยดำเนินคดีแต่ไม่มีการเอาทัวร์ไปลงใช่แล้วลองนึกภาพถ้าคุณสิริกัญญารัฐมนตรีคลังคุณพิธาเป็นนายกคุณวิโรจน์เป็นมหาดไทยอย่างเงี้ยแล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์เอาทัวร์ส้มไปลงเอาทัวร์ส้มไปลงคนอื่นเขาเฮ้ยนี่มันจะต่างอะไรจากประเทศจีนในยุคที่มีการใช้เยาวชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กล้างสมองเปลี่ยนแปลงหมดเนี่ยคุณสวคำนูนสวประพันธ์คุณมีเนี่ยจึงบอกว่าก้าวไกลก็ไม่เหมาะสมที่จะเป็นรัฐบาลไม่ใช่แค่ตัวพิธาแล้วข้ามพิธาไปแล้วตอนนี้ส่วนจะโหวตให้ใครล่ะถ้าเกิดว่าพิธาไม่ได้รอบแรกสวประพันธ์บอกเลยพร้อมโหวตให้แคนดิเดตจากพรรคไหนก็ได้ค่ะที่ได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและไม่มีนโยบายแบบก้าวไกลนะไอ้ที่พูดมาทั้งหมดอ่ะพรรคไหนที่ไม่ทำแบบนั้นอ่ะแล้วได้เสียงข้างมากนะพร้อมโหวตให้ด้วยรวมเพื่อไทยไหมสวคำนูนบอกสวประพันธ์บอกรวมเพื่อไทยด้วยแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยก็ได้พร้อมยกมือให้แต่ต้องไม่เอาก้าวไกลร่วมรัฐบาลนี่สวคำนูนสวประพันธ์คุณมีบอกเลยแล้วบอกว่าไม่ใช่คนเดียวที่คิดแบบนี้คุยกับสวอีกหลายคนเรามองข้ามช็อตไปแล้วไม่ได้มองแค่พิธาไม่เหมาะสมแต่ความเห็นส่วนตัวคือก้าวไกลก็ไม่เหมาะสมเป็นพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลถ้าเขาเป็นฝ่ายค้านเขาอาจจะทำประโยชน์ให้สังคมได้ไม่ใช่หมายความว่าเขามีประโยชน์เลยนะถ้าเป็นฝ่ายค้านเขาจะเป็นประโยชน์กับสังคมได้มากกว่าค่ะอันนี้คือมุมมองของสวคนหนึ่งก็คือสวประพันธ์คุณมีฮะนะโอ้อันนี้แหลมคมและน่าสนใจมากคือต่อไปนี้ความเห็นผมนะค่ะนะแปดพรรคร่วมไม่ใช่ทุกพรรคที่รับกับแนวทางที่เป็นปฏิปักษ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่พิธาและก้าวไกลยังเอาแน่แก้112นิรโทษกรรม112การรวมเสียงข้างมากของสสมา8พรรคเนี่ยเสนอชื่อพิธาเป็นนายกมันจึงเป็นเสียงข้างมากแบบข้างมากครึ่งไม่ข้างมากครึ่งเหมือนมาทันครึ่งมาไม่ทันครึ่งค่ะเพราะอะไรจำนวนมือเนี่ยข้างมากแต่แนวคิดที่เอาด้วยกับก้าวไกลเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เอาด้วยกันทั้งหมดนะประเทศไทยไม่ต้องการนายกขายพ่วงแนวทางปฏิปักษ์สถาบันไม่ใช่ว่าเป็นนายกแล้วขายพ่วงแนวทางปฏิปักษ์กับสถาบันแบบนี้นะแล้วเพื่อไทย141สสพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบัน188สสทั้งหมดนี้ไม่เอาแนวทางปฏิปักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับคนที่ไม่เลือกก้าวไกลอีกคนประเทศบางคนคิดว่าถ้าเสนอ112ถ้าเขาเสนอแก้112นิรโทษคดี112มันก็คงไม่ผ่านเพราะนั้นโหวตให้เขาไปเถอะลองนึกภาพถ้าเกิดพิธาได้เป็นนายกหรือก้าวไกลเป็นรัฐบาลจะมีอำนาจรัฐใช้กลไกและทรัพยากรของรัฐในฐานะฝ่ายบริหารประเทศเอาไปเพิ่มแรงหนุนให้กับตนเองในแนวคิดที่เขาผลักดันเรื่องเป็นปฏิปักษ์กับสถาบันเนี่ยก็จะเอาไปขับเคลื่อนไงแล้วลองนึกภาพปัจจุบันในโรงเรียนสถานศึกษาในโซเชียลมีการขับเคลื่อนอยู่ยังไงบ้างบิดเบือนโจมตีสถาบันยังไงบ้างแบ่งแยกประชาชนยังไงบ้างแล้วถ้าเขามีอำนาจรัฐล่ะมันจะมีการสนับสนุนทางตรงและทางอ้อมโดยใช้ทรัพยากรของรัฐเนี่ยเข้าไปให้พวกแนวทางปฏิปักษ์สถาบันมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นต่อให้เขาเสนอเข้าสภาแล้วโหวตไม่ผ่านมันไม่สำคัญเท่ากับว่ามันเกิดการแบ่งแยกคนไทยกับสถาบันหลักอย่างรุนแรงแน่นอนแล้วสังคมไทยจะเป็นยังไงผมเห็นสวบางท่านไงบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเขาได้เป็นรัฐบาลเป็นนายกต่อให้เขาเสนอแก้112ก็ไม่ผ่านหรอกค่ะแค่ได้เสนอแก้ก็ใช้ทรัพยากรที่มีนี่ผลักดันแล้วนี่มันไม่ใช่การผลักดันแนวคิดธรรมดาเป็นแนวคิดที่เป็นปฏิปักษ์กับสถาบันนะใช่ท่านไม่คำนึงถึงมุมนี้บ้างเลยเหรอฮะท่านสวครับแล้วนอกจากนี้คนไทยที่อยากเห็นความสงบสุขอยากเห็นการพัฒนาประเทศไปข้างหน้านะซึ่งผมว่ารวมถึงคนที่เลือกก้าวไกล14ล้านเสียงเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยที่อยากเห็นความสงบสุขอยากเห็นการพัฒนาไปข้างหน้าเขาบอกว่าประเทศจะเปลี่ยนแปลงหวังจะให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไม่มีความขัดแย้งรุนแรงแต่มันชัดเจนว่าไอ้การจะแก้หรือเลิก112จะนิรโทษกรรมให้คนจับจ้วงใส่ร้ายนางหลวงเนี่ยเป็นผลประโยชน์ทางการเมือง
แก่กลุ่มคนที่ต้องการล้มล้างสถาบันและคนที่มีมาตรา112ติดตัวค่ะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติส่วนรวมลุงป้าน้าอานะคุณตาสมหวังคุณยายบุญมีขายข้าวขายของทำไร่ไถนาได้ประโยชน์อะไรเนี่ยค่ะมีแต่จะสร้างความแตกแยกนะแล้วสวเนี่ยอย่าอ้างเฉพาะเสียงข้างมากแบบลวงตาเนี่ยว่าสสเสนออะไรมาก็เลยต้องเลือกพิธามันยังมีชื่อบุคคลอื่นในพรรคการเมืองที่จะได้เสียงข้างมากอย่างแท้จริงจากสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่บังคับขายพ่วงแนวทางปฏิปักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์แบบนี้อย่าให้ใครผูกขาดอ้างเสียงข้างมากลวงตาเพื่อผลประโยชน์สนองอุดมการณ์ส่วนน้อยของพวกตนเองอยากจะฝากไว้เท่านี้นะเพราะอีก3วันใช่นอน3วันนอนให้หลับก็แล้วกันนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้คุณเสรีสุวรรณพานนท์